อะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังอะไรด่วนอะไรไม่ด่วนความคิดในสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยเข้าหลอกได้เพราะเราคำนึงถึงความจริงของชีวิตพระพุทธองค์เคยตรัสถึงศาสดาหนึ่งไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเป็นศาสดาอีกลัทธิหนึ่งท่านชื่ออารกะว่าอารกะสอนให้คนปฏิบัติเพื่อขึ้นสวรรค์แต่สอนในทางที่ดีก็จะเน้นในเรื่องมรณสติเหมือนกันว่าอารกะสอนว่าชีวิตของมนุษย์เหมือนหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าพอพระอาทิตย์ขึ้นไม่นานหยาดน้ำค้างมันก็แห้งหายไปชีวิตของเรานี่เหมือนหยาดน้ำค้างเรียกว่าชีวิตเริ่มฟองน้ำในแม่น้ำที่ไหลไปบนน้ำตกเลยมันเกิดฟองน้ำแป๊บเดียวก็หายเรียกว่าชีวิตเราเหมือนกับน้ำเหมือนกับแม่น้ำที่ไหลลงจากเขาไปสู่ทะเลเนี่ยไม่ได้หยุดไม่ได้พักแม้แต่หนึ่งวินาทีไหลมาดูสิพยายามไปดูเราเห็นแม่น้ำเห็นลำธารที่ไหนคิดถึงที่การที่จะหยุดไม่ได้มันต้องไหลจากภูเขาลงไปสู่ทะเลชีวิตของเราก็เหมือนกันท่านศาสดาชื่ออารกะจะสอนด้วยการอุปมาชีวิตลักษณะอย่างนี้หลายข้อพระพุทธองค์ทรงเล่าถึงอารกะศาสดาแล้วระบบในสมัยที่อารกะศาสดามีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นมนุษย์มีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 60,000 ปีมนุษย์มีอายุถึง 60,000 ปีอารกะซึ่งเป็นศาสดาในสมัยนั้นก็ยังสอนว่าชีวิตเหมือนหยาดน้ำค้างแล้วนับประสาอะไรกับพวกเราที่ว่ายังมากที่สุดอาจจะได้สัก100แต่ว่าทุกวันนี้ถึงจะได้มากขึ้นนะคือพออายุ85แล้วก็เป็นอัลไซเมอร์เกือบครึ่งหนึ่งครับเพราะนั้นถึงจะมีอายุมากขึ้นมันไม่ใช่ว่ามีจิตใจจะอยู่ในสภาพที่จะเข้าถึงทำได้ตลอดหรือว่าจะเกิดประโยชน์อะไรได้ตลอดถ้าเราไม่ระวังอันอีกการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นลักษณะที่ไม่เอาตัวตนเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็เป็นประโยชน์การเปรียบเทียบว่าทุกคนเนี่ยก็เหมือนกันในสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยก็เป็นประโยชน์นี่การเปรียบเทียบตัวเองกับอุดมการณ์บางอย่างจะดีหรือไม่ดีก็ดีก็มีไม่ดีก็มีคือถ้าเราถือว่าเราควรจะเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ดูตัวเองก็ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็หมดกำลังใจว่าเราแย่เราเป็นคนไม่ดีเราควรจะเป็นคนมีเมตตาแต่เราชอบโกรธเขาอยู่เรื่อยเราควรจะอย่างนั้นก็กลายเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองอยู่ในจิตใจแต่ถ้าเราฉลาดที่เราก็เอาอุดมการณ์ต่างๆเหมือนก็เป็นจุดหมายปลายทางเรากำลังเดินทางอยู่แล้วก็ช่วยให้เราได้สำนึกว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่มันก็อยู่ที่ว่าเราดูทุกวันนี้นะสิ่งที่ทำอยู่กำลังทำอยู่สิ่งที่กำลังพูดอยู่สิ่งที่คิดอยู่บ่อยๆนั้นมันเป็นเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นหรือเปล่าดังนั้นการที่เราตั้งเข้มทิศเอาไว้และการที่เราจะสำรวจตัวเองบ่อยๆเราก็ต้องมีอุดมการณ์อุดมการณ์ของเรานี้เรามีเทคนิคเรามีกุศโลบายง่ายๆ
ที่จะช่วยให้เราไม่ลืมคือเราการไหว้พระใช่ไหมการไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็เป็น ลักษณ์ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมะคือความจริงสังฆะคือการปฏิบัติปฏิบัติชอบเพื่อจะเข้าถึงความจริงท่านเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็คือเรากราบความตื่นความรู้ความตื่นความเบิกบานเรากราบความจริงเรากราบขอวัดปฏิบัติที่จะเข้าถึงความจริงนั้นการกราบคือเอาหน้าผากไปตรดไว้กับพื้นคือเป็นเขาทำให้เกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่กราบสูงกว่าเราเรากราบก็คือเราทำให้ต่ำสุดต่อหน้าสิ่งที่เราทำให้สูงสุดนั้นถ้าเรากราบเป็นในทุกครั้งมันก็จะเป็นการเตือนสติว่าสิ่งสูงสุดในชีวิตข้าพเจ้าคือความรู้ความตื่นความเบิกบานคือความจริงคือขอวัดปฏิบัติที่จะเข้าถึงความจริงนี่ก็เป็นคุศลบายในทุกครั้งที่เรากราบเนี่ยมันไม่ใช่กราบเพราะเป็นการบริหารกายอย่างเดียวเรียกว่ากราบเพราะเป็นพิธีแบบที่บางคนเขาทำกันแต่เป็นโอกาสพิธีกรรมในพุทธศาสนาทุกอย่างเราต้องมองเป็นโอกาสเป็นสิ่งที่ชักชวนหรือว่าช่วยให้เราได้เกิดความรู้สึกตัวเกิดความเกิดประโยชน์ในภาคปฏิบัติ นั้นเราเปรียบเทียบตัวเองกับมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้าคิดไม่เป็นแล้ว อาจจะเกิดความหมดกำลังใจสิ้นหวังว่าไม่ได้ไม่ทำไม่ได้แต่ถ้าเราคิดถูกเป็นโยนิโสมนสิการก็นี่คือแนวทางของข้าพเจ้านี่คือเป้าหมายชีวิตของข้าพเจ้านั้นเวลาเรากำลังจะง่วนอยู่กับงานก็มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากมายอันที่เราก็หลงอยู่ในรายละเอียดของชีวิตมากเสียจนลืมภาพรวมดังนั้นก็ต้องมีการหยุดอยู่เป็นระยะหยุดด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วอย่างน้อยที่สุดหยุดอยู่กับการกราบการไหว้หยุดอยู่เป็นระยะเพื่อจะกลับมาอยู่เพื่อจะเตือนสติว่าเราเกิดมาทำไมเราทำนี่เพื่ออะไรใช่ทำนี่เพื่อนั้นแล้วจะได้ทำนั้นนั้นใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเราในภาวะที่ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ที่เกิดแล้วในเป็นผู้ที่มีชีวิตหมดไปทุกวันชีวิตที่ยังเหลืออยู่น้อยลงทุกลมหายใจเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนไม่ทราบเราทำยังไงจึงจะให้ชีวิตที่เหลืออยู่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและคนอื่นมากที่สุดจะนำความสุขแก่ตัวเองและคนอื่นให้มากที่สุดยังไงเราจะใช้โอกาสทองที่เกิดเป็นมนุษย์ที่ทำบอกว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเป็นลาภอย่างยิ่งยังจะใช้ให้มันเป็นคุ้มค่าที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ตั้งใจจะหยุดจะปล่อยวางแล้วก็ยังไม่สามารถจะปล่อยวางนะเราจะลืมแล้วถ้ามันอยู่ดีๆก็ตื่นขึ้นมาโอ้เวลามันผ่านไปเป็นปีและสิ่งที่เราจะวิตกกังวลเหลือเกินที่จะมีอารมณ์ร้อนๆเหลือเกินเวลาเรื่องมันผ่านไปมันเหมือนกับเป็นความฝันเป็นมายาผู้สิ้นเรื่องในอดีตที่เราเคยทุกวิตกกังวลเหลือเกินพอดูแล้วเนี้ยก็โอ้ก็แค่นั้นแหละหลายสิ่งหลายอย่างนะเพราะว่าเราชั่งน้ำหนักของเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ยากถ้าเราเอาแต่อาการที่มาเผชิญหน้าเอาแค่นั้นเป็นเครื่อง
ชี้วัดว่าสำคัญไม่สำคัญนะมันไม่ใช่ครับต้องฝึกให้จิตใจเราสงบนักแน่นมีสติแล้วเราจึงจะได้ถอยออกมาแล้วก็ดูบริบทของแต่ละเรื่องไม่ได้ดูเฉพาะแง่มุมที่มาสัมผัสเราโดยตรงนั่นสังคมเราจะเป็นยังไงโลกเราจะเป็นยังไงเราก็พยายามดูในเรื่องของเหตุปัจจัยแล้วก็รับผิดชอบส่วนของเราเองให้มันดีที่สุดที่จะเป็นได้ให้ระมัดระวังเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจแล้วก็อย่าให้จิตใจเป็นมิจฉาสังกัปปะพยายามให้เป็นสัมมาสังกัปปะให้มากแล้ววันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลาเรียนมาจากการ